เรามาลุ้นแล้วก็ให้กำลังใจกับช่วงนี้กันก่อนค่ะ CP Will You Marry Me แต่งงานกันเถอะผลิตภัณฑ์อาหารจาก CP และนี่คือ CP Will You Marry Me แต่งงานกันเถอะ Reality ขอแต่งงานสุดเซอร์ไพรส์ที่จะสร้างความประทับใจไม่รู้ลืมบรรยากาศของความสุขยังไม่ได้หายไปพร้อมกับปีใหม่ที่ผ่านมาวันนี้ CP Will You Marry Me จะพาทุกท่านไปพบกับควันหลงของวันคริสต์มาสสวัสดีครับผมชื่อธันวาศรีสวัสดิ์นะครับชื่อเล่นชื่อไกด์ครับส่วนแฟนผมนะครับชื่อกิฟต์ครับชื่อจริงชื่อศศิวิมลบุญยังปัจจุบันเป็นพยาบาลครับก็รู้จักกันตอนเรียนมัธยมครับตอนนั้นก็คือผมเป็นประธานนักเรียนนะครับแล้วก็น้องเนี่ยอยู่ชมรมนาฏศิลป์นะครับแล้วก็ได้มีโอกาสแสดงลิเกของโรงเรียนในวันภาษาไทยร่วมกันก็จะเห็นเขาก็รู้สึกว่าน้องเขาน่ารักดีเราก็เลยใช้สิทธิ์ความเป็นประธานนักเรียนไปหาเบอร์โทรเขาจากระเบียนประวัติของนักเรียนก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ได้เริ่มได้คุยกันเหมือนเป็นช่วงชีวิตที่มันเขาเรียกอะไรมันเป็นจุดพลิกพอดีนะครับช่วงที่ผมเข้ามหาวิทยาลัยแล้วก็ทางคุณพ่อเนี่ยตกงานช่วงนั้นอย่างเรียนกรุงเทพเนี่ยมันก็ค่าใช้จ่ายสูงใช่ไหมครับผมจะมีเงินไปเรียนเนี่ยสัปดาห์ละ300บาทแล้วก็เหลือวันศุกร์เนี่ยต้องเหลืออย่างน้อย20บาทเพื่อซื้อตั๋วรถไฟกลับบ้านเขารู้เรื่องนี้นะครับเขาก็เลยไปเอาเงินเก็บของตัวเองมาเนี่ย500บาทแล้วไปให้แม่ไว้เอามาให้ผมซึ่งตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกว่าแม่เอาเงิน500บาทเนี่ยมาจากไหนจนสุดท้ายถามไปถามมาเขาก็เลยแม่เขาก็เลยบอกว่ากิ๊บเป็นคนเอามาให้ซึ่งผมก็แบบมันเป็นอะไรที่ผมแบบทำไมเขาดีกับเราขนาดนี้ทำไมเขาแบบเขาอยู่กับเราได้ขนาดนี้ก็เลยแบบประทับใจมากกับเหตุการณ์ทั้งนั้นนะครับคือหลายๆคนเนี่ยอาจจะมองแล้วมองรู้สึกว่าพอรักกันในวัยเรียนเนี่ยมันมีแต่จะพากันไปในสิ่งไม่ดีในมุมมองผมความรักไม่ผิดความรักไม่ใช่เรื่องไม่ดีความรักเป็นเรื่องดีเพียงแต่ว่าคนที่จะรักกันเนี่ยจะต้องพยายามส่งเสริมกันรักกันแล้วต้องช่วยกันให้แต่ละคนเนี่ยไปสู่เรื่องที่ดีทิศทางที่ดีช่วยกันเรียนช่วยกันติวสำคัญที่สุดเลยนะครับผมมองว่าความรักคือความเข้าใจต้องเข้าใจในตัวตนของกันและกันให้มากๆแค่เท่านี้ครับความรักมันบังคับประคองได้หมดเขางอนแล้วก็ง้อมันก็สามารถผ่านไปได้ครับคือมันต้องมีสักคนหนึ่งที่ยอมซึ่งผมยอมเราก็คบกันมานานแล้วเนาะเราคบกันมา11ปีแล้วจริงๆแรงเชียร์เยอะมากคนนู้นคนนี้ก็ถามว่าเมื่อไหร่จะแต่งก็คิดว่ามันน่าจะถึงช่วงเวลาที่เหมาะแล้วเพราะว่าเราเองก็มีถือว่ามีอาชีพการงานที่มั่นคงเขาเองก็ทำงานมีอาชีพการงานที่มั่นคงแล้วมันถึงเวลาที่เราน่าจะได้สร้างครอบครัวที่มันสมบูรณ์สักทีนึงครับ CP ครับช่วยผมด้วยนะครับไม่ค่อยเก่งด้วยนะเส้นทางความรักของคุณไก่กว่าจะเดินทางมาถึงวันนี้ต้องผ่านเรื่องราวมากมายวันนี้คุณไก่เลยอยากจะขอมอบของขวัญสุดพิเศษให้กับว่าที่เจ้าสาวของเขาเป็นมือการห่อของขวัญได้หรือเปล่าไม่รู้นะวันนี้ซีพีแมนเลยพาคุณไกด์มาที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ห้างสรรพสินค้าหรูใจกลางกรุงเทพมหานครแห่งนี้ซึ่งที่นี่ได้รับความนิยมจากผู้คนมากมายตลอดทั้งวันและแผนการของเราวันนี้ก็คือคุณไกด์จะนัดเพื่อนๆมาถ่ายรูปเล่นกันที่ลานหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์แห่งนี้หลังจากนั้นคุณไกด์จะขอมอบเซอร์ไพรส์สุดพิเศษให้กับคุณกิฟต์แต่จะมอบแบบไหนติดตามได้หลังจากนี้เลยครับคุณไกด์ครับ
ผมให้มาดูสถานที่แล้วมาถ่ายรูปเล่นแบบนี้เดี๋ยวจะไม่ได้ซ้อมแผนนะครับพอวันนี้เราจะนัดเจอกันก่อนซึ่งจะจอดรถแถวๆด้านไหนครับก็อันนี้ยังไม่แน่ใจแต่ว่าอาจจะเป็นบุ๊กจุดในห้างไว้ก่อนก็ได้ครับอ๋อตื่นเต้นครับตื่นเต้นเหมือนกันแต่ก็จะทำเซอร์ไพรส์ครั้งนี้ให้เต็มที่ที่สุดนะโอเคก็ขอให้โชคดีนะครับผมเราอยู่ตรงนี้หูมิกกี้เมาส์อ่ะเราอยู่ใต้หูมิกกี้เมาส์เลยตรงเวทีที่เขาแสดงกันอยู่อ่ะเราตรงนี้นะแล้ววันนี้เราก็ได้รับความร่วมมือจากเพื่อนสนิทของคุณไก่จะแล้วจะแล้วกิ๊บมาแล้วนี่ๆๆไปตรงนู้นต้นน้ำอยู่งั้นไม่ต้องตกใจดิตกใจทำไมนี่ครับว่าที่เจ้าสาวของเราวันนี้คุณกิฟต์จะหน้าถ่ายรูปกันเลยนะมาถึงเนี่ยก็ถ่ายรูปเล่นกันใหญ่เลยนะครับบรรยากาศตอนนี้นี่ช่างโรแมนติกจริงๆครับเขาไปเข้าน้ำอีกทีได้ปะแถวๆนี้นะพี่จริงๆก็คุณคุณกิ๊บก็ดูสนุกสนานสนิทสนมกับทุกคนเลยนะครับอะไรอ่ะโอเคมีทั้งซันตาคลอสมาแจกของขวัญมีวงดนตรีมาขับกล่อมให้ฟังแหมช่างเป็นบรรยากาศของวันคริสต์มาสจริงๆครับที่ผมจะรักได้มากเท่านี้คือชีวิตเราสองคนมันเริ่มต้นจากติดลบอะครับมันไม่ใช่เริ่มต้นจากศูนย์เราวันนี้มันก็ค่อยๆมีมาด้วยกันคือต้องบอกว่ามันมีมาด้วยกันตลอดก็ขอบคุณนะครับสำหรับทุกอย่างที่ทำให้พี่ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆแล้วก็ขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกันมาตลอดเนาะไม่ว่าในวันที่สุขที่ทุกข์หัวเราะร้องไห้พี่มีกิฟต์อยู่เป็นคนขี้งอนให้ฮีโร่ดูแลตลอดไปได้ไหมพี่นะครับก็ไม่เชื่อว่าเป็นเขาแต่พอถอนมาแล้วเป็นเขานี่คือรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงอะค่ะมันเหมือนภาพในฝันมันไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องจริงได้ก็รู้สึกว่าเราโชคดีจังเลยที่เขาทำอะไรให้เราขนาดนี้ค่ะตอนแรกที่เริ่มค
บกันไม่คิดว่าจะนานขนาดนี้ก็คิดว่าแบบเราชอบนะแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปแล้วแบบมันเป็นความรักที่แบบอยู่ในวัยเรียนนะคะแล้วก็เติบโตมาด้วยกันโดยที่แบบเหมือนเป็นพี่เป็นน้องกันมาคอยเป็นกำลังใจให้กันมาตลอดเขามีเงินไปมหาลัยแบบแค่อาทิตย์หนึ่ง300ก็คุยโทรศัพท์มันจะเป็นช่วงที่แบบโทรฟรีใช่ไหมตอนนั้นแต่คือแบบเราจะได้คุยกันหลัง4 ทุ่มก่อนหน้านั้นเราจะไม่ได้คุยกันเลยก็คือแบบเขาเคยเล่าให้ฟังว่าแบบบางทีต้องกินน้ำปลาปลาอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาโชคดีที่แบบมีเพื่อนกลุ่มเนี้ยค่ะตอนที่เรียนคือแบบคอยช่วยเหลือเขามาตลอดขอบคุณนะคะไม่รู้จะพูดคำไหนแค่ทุกอย่างที่พี่ทำให้คือกิฟต์รับรู้ได้กิฟต์ขอบคุณพี่ที่เข้ามาในชีวิตอะค่ะก็จะรักพี่ตลอดไปการเดินทางฉันและเธอคือการเรียนรู้การเรียนรู้ของเราสองคนคือความเข้าใจเธอเข้าใจและฉันเข้าใจก็ทำให้เรามั่นใจการเดินทางของความรักไม่ว่าจะเริ่มต้นจากจุดไหนเมื่อไหร่ขอเพียงแค่จับมือกันและพร้อมที่จะเดินผ่านความทุกข์และความสุขไปด้วยกันนี่แหละที่เรียกว่ารักวันนี้ขอบคุณ CPเติมชีวิตที่ดีให้คู่ของเราค่ะขอบคุณครับขอบคุณนะแล้ววันนี้ทาง CP ขอมอบภาพแห่งความประทับใจเพื่อเติมเต็มชีวิตที่ดีให้กับการเริ่มต้นของครอบครัวใหม่ในวันนี้